ลับมาอีกครั้งนึงนะครับในช่วงของแอดในซีรีส์จานนี้เด็ดนะครับครั้งก่อนน่าจะเป็นเมนูที่เหมาะกับผู้ใหญ่วันนี้ผมขอคุณเอนะฮะให้จัดเมนูที่เหมาะกับเด็กครับสวัสดีคุณเอครับสวัสดีค่ะอีกหนึ่งครั้งได้มีโอกาสแวะเวียนมาที่ Foresta Cafe สมองเป็นโลเคชั่นที่ปลอดภัยเพราะว่าด้านซ้ายติดกับกี่กรมคะเนี่ยเรียกว่าทหารล้อมรอบเลยมีทั้งทหารอากาศแล้วก็ทหารบกมันจะปลอดภัยไปไหนคะเนี่ยนะครับผมเมนูนี้ก็ปลอดภัยเหมือนกันเป็นเมนูที่เหมาะกับเด็กเลยแล้วก็เรียกได้ว่าทำจากเส้นแอนซี่เบอร์3กันเนาะ3ค่ะขอเป็นตัวแทนเด็กๆนะฮะทานนะครับเดี๋ยวขอม้วนก่อนกินเล่นจะหน้าเด็กไหมฮะเพราะว่าเด็กๆชอบว่าไม่เผ็ดเท่าไหร่คือไม่เผ็ดเลยแหละสบายๆแล้วก็แอบมีไข่แบบค่ะเป็นไข่ออนเซนของร้านใช่ครับนี่คือหนึ่งใน3เมนูที่คุณเอเคยบอกไว้เมื่อเดือนที่แล้วอีกหนึ่งเมนูเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะแวะมาทานยินดีเลยอะไรนะกระเทียมพริกกระเทียมแผ่นสปาเกตตี้พริกกระเทียมแผ่นครับผมพูดถึงลูกค้าส่วนใหญ่ของทาง Foresta Cafe จะเป็นหลากหลายมากเลยค่ะรอบๆนี้เป็นอาหารก็จะมีข้าราชการอาหารมารีแลกซ์ผ่อนคลายใช่ค่ะทั้งเด็กนักศึกษาใกล้มอลังสิตด้วยนะคะก็มีนักศึกษามานั่งอาหารมาดื่มกาแฟทานแล้วก็ยังมีพนักงานบริษัทครอบครัวที่มีเด็กมาด้วยแหมเมื่อกี้คุณเอพูดถึงนักศึกษาน่าชอบทานเค้กผมขอเป็นตัวแทนนักศึกษาอีกแล้วไม่ใช่เป็นตัวแทนเด็กไม่เป็นตัวแทนนักศึกษานะนี่แน่นอนค่ะครับผมนี่คือเค้กที่เป็นซิกเนเจอร์เลยใช่ค่ะถ้ามาร้านนี้ต้องสั่งนะฮะสำหรับเค้กมะพร้าวอ่อนโอ้คุณผู้ชมครับมือสั่นครับผมเป็นคนชอบทานอยู่แล้วทำวันต่อวันด้วยก็ไม่ค่อยพอขายด้วยค่ะคุณเอ๋ผมต้องถามแล้วแหละว่านอกเหนือจากเค้กมะพร้าวอ่อนแล้วแอบเห็นในตู้มีหลายเมนูอะไรบ้างเค้กที่เป็นทางเลือกของนักศึกษาค่ะเค้กที่เป็นทางเลือกถ้าในช่วงของฤดูที่มีทุเรียนฮะจะมีเค้กทุเรียนโอ้โหไม่กลบอบอวลทั้งร้านเลยฮะไม่ค่ะอันนี้เราจะขายดีมากแล้วก็จะมีการแย่งชิงกันนิดหน่อยบางทีลูกค้ามายืนที่หน้าตู้เนี่ยจะแบบว่าชี้กันไปชี้กันมาแล้วบางคนไม่ได้ก็จะมีบ่นคือมากัน 3-4 คนก็สั่งมา4ชิ้นแยกกันกินผมว่าสนุกดีเหมือนกันถ้าอยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างก็แวะมาแล้วกันมีเค้กมะพร้าวอ่อนเค้กส้มเค้กส้มก็มีใช่ค่ะช็อกโกแลตก็มีเป็นช็อกอัลมอนด์พาลีนครับผมนะฮะใครที่อยากจะชิลๆนะฮะที่นี่เปิดตั้งแต่10โมงจนถึงเที่ยงคืนนะครับแนะนำในส่วนของที่ตั้งอีกครั้งนึงค่ะที่ตั้งก็จะอยู่ถนนสงประภาดอนเมืองเข้าได้2ถนนถนนสงประภาแล้วก็ถนนเดชะคุณค่ะค่ะเข้าซอยมาในหมู่บ้านเมืองใหม่ดอนเมืองหาง่ายค่ะรับรองว่าอร่อยแล้วก็มีความสุขแน่นอนนะครับกับ Foresta Cafe นะฮะเดี๋ยวผมขออร่อยแล้วก็มีความสุขกับทั้งหมดอยู่บนหน้านี่ม็อกค่าก็มาเหมือนกันม็อกค่าร้อนนะฮะผมต้องขอเวลาตรงนี้อร่อยนะฮะขอบคุณสำหรับคุณเอ๋นะครับอร่อยจ้าครับคุณผู้ชมรับแนวเหลี่ยมผู้พาโอ้โหทำเป็นตัวเองเสียงดีอารมณ์เสียอย่างน้อยก็เคยจะไปประกวดนะแต่ว่าเรารักการเป็นพิธีกรมากกว่าก็เลยห้ามจะตัวเองว่าไม่ไปประกวดเพราะว่าไม่งั้นพวก The Voice AF ไม่ได้เกิดนะเขาบอกให้นี่ชื่อร้านก่อนตะวันรับแนวเหลี่ยมภูผาเดินมาจากพระธาตุดอยกองหมูก็เจอเลยแล้วเรื่องนี้ผมอยู่กับน้องเนสสวัสดีครับน้องเนสน้องเนสเป็นอะไรนะชาวเผ่าปากกยอปะเนี่ยเห็นไหมนี่ใส่เดี๋ยวไปหาน้องเนสดีกว่าอยากให้น้องเนตร้องเพลงให้ฟังอย่างเงี้ยนี่ไงเดินจากน้ำนี่พี่กับน้องเนตเนี่ยหน้าเหมือนเหมือนหิวแน่เลยตาลายอ่ะตาลายเสียลมเสียยิ่งเจอคนสวยยิ่งหิวเลย คิดถึงเพลงนี้มากเลยอ่ะเราเจอกันเมื่อ 4-5 ปีก่อนเนาะค่ะไม่รักก็จบไม่คบก็ไม่อยากคบไม่คบก็จ๋าเออขอนิดนึงคิดถึงขอฟังท่อนฮุกหน่อยเออเพราะดียังค่ะคิดถึงเออเพราะดียังค่ะเออเพราะดีผมไม่ร้องเลยที่ถึงที่ถึงโอเคโหมีดนตรีนะกองเสียงกองเสียงกองไม่อยากรักก็จบไม่อยากคบก็แค่จากหากคบแล้วไม่บอกฉันก็อยากให้เธอไปโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหมายถึงว่าร้องเพราะเยอะเป็นพิเศษลีลาเนี่ยเยอะนี่ต้องบอกว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งที่จะขอเจาะลึกหน่อยโดยเฉพาะตอนนี้เรารอพระอาทิตย์ตกไม่รู้ว่าหมอกจะมาบังหรือเปล่า
ต้องมาลุ้นกันเนาะใช่แล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยจะขอคุยกับเนสอัพดงอัปเดตหน่อยเรื่องชีวิตอย่างเงี้ยได้เลยเห็นบอกว่าจะสละทรงสละโสดเดี๋ยวนี้หนูก็โสดมานานแล้วนะไม่ได้สละเพราะฝ่ายชายเนี่ยเขาเพิ่งถอยหนูก็เพิ่งโสดมานานแล้วนะหนูไม่ได้สละโสดไม่ใช่สิหนูไม่มีทางสละโสดในตอนนี้ค่ะหนูจะคงความโสดไปจริงเหรอจริงค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่คุยตกลงกับใบเอาไว้หนูคือคู่จิ้นนั่นไงก็ต้องมีคู่จิ้นนะหลายคนคิดถึงว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมงานกันเป็นเพื่อนกันเหรอแต่ก็ไม่แน่หรอกทุกอย่างมีการพัฒนาอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันแบบเป็นเพื่อนกันเลยค่ะใช่จริงป่ะจริงจริงต้องคอยดูติดตามต่อไปไม่เกิน3 ปีนี้รู้แน่คุณผู้ชมบอกเลยจริง